สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้อดีของการปลูกพริกในช่วงฤดูฝนต้นก็จะเขียวงามเป็นอย่างมากและติดดอกออกผลอย่างรวดเร็วเมล็ดก็จะสวยแบบนี้ค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็มีเมื่อเขาได้รับความชื้นที่มากเกินไปเวลาที่ผลของเขาสุกเขาก็จะเป็นสีช้ำๆแบบนี้ทำให้เน่าเสียได้ง่ายค่ะเมื่อเราพบเราก็ควรที่จะเด็ดทิ้งไปเพราะนี่ก็คือโรคเชื้อราในพริกนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพามาชมวิธีแก้ปัญหาค่ะสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับพริกไม่ให้เป็นโรคเชื้อราผลสุกเน่าหรือว่าป้องกันแมลงพวกแมลงวันทองเราก็ใช้เป็นผงคิดเท่าฐานเราจะใช้ประมาณ3ทัพพีต่อน้ำ3ลิตรค่ะผงคิดเท่าฐานนั้นจะช่วยป้องกันเชื้อราแล้วก็ยังช่วยกำจัดแมลงต่างๆเช่นแมลงวันทองค่ะเมื่อผลสุกแมลงวันทองก็จะชอบมาต่อยอีกด้วยค่ะเราก็จะแช่เอาไว้แบบนี้จนเขาตกตะกอนค่ะเราก็แช่เอาไว้ประมาณ1คืนค่ะเราก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำที่กรองมากรองค่ะเราจะเอาแต่น้ำใสๆเลยค่ะเวลาที่เราใส่ในฟอกกี้ฉีดเขาจะได้ไม่อุดตันที่หัวฉีดอีกด้วยค่ะแล้วเราก็ได้น้ำด่างจากผงคิดเท่าจากธรรมชาติจำนวน2ลิตรต่อมาเราก็จะมีตัวช่วยนั่นก็คือผงกาแฟดำเราจะใช้1ช้อนผงกาแฟมีรสขมแมลงไม่ชอบแล้วก็ยังมีธาตุไนโตรเจนบำรุงใบบำรุงต้นทำให้ต้นแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเราใช้1ฝาเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินที่หลากหลายก็จะช่วยเติมความสดชื่นให้กับต้นพริกแล้วก็ยังช่วยเร่งดอกเร่งผลแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็มาเติมใส่ลงในปกกี้ที่เราจะไปฉีดกันค่ะสูตรนี้เราใช้น้ำขี้เถ้าน้ำขี้เถ้าก็สามารถช่วยป้องกันเชื้อราแล้วก็ยังช่วยป้องกันแมลงที่แอบมาเกาะอยู่ใต้ใบค่ะแมลงก็จะเป็นสาเหตุทำให้พริกของเรามีใบหงิกใบงอทำให้ผลเล็กและเป็นผลที่หงิกงอด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังใส่กาแฟและเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยกระตุ้นให้ต้นเขาเขียวงามต้นแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคเมื่อต้นสมบูรณ์เขาก็จะติดดอกและออกผลได้ดีมากเลยค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกบ่อยก็จะมีความชื้นทำให้ผลของพริกนั้นเน่าได้ง่ายค่ะเราใช้สูตรนี้ฉีดทุกอาทิตย์ก็จะช่วยลดปัญหาผลเน่าในพริกได้ดีมากเลยค่ะเป็นสูตรที่ปลอดภัยและปลอดสารเราก็จะมีพริกเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ